อีกปัญหาหนึ่งนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือมันเกิดจากความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องของความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือปัญหาของความเจ็บป่วยที่ทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเช่นสมองหรือสารสื่อประสาทที่ผิดปกติไปเลยแสดงว่าแมวเขาต้องการสื่ออะไรสักอย่างให้เจ้าของนะคะเช่นเรื่องของการฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเราก็จะเจอว่าในแมวหลายๆตัวเขาจะมีความเจ็บป่วยเช่นกระเพาะฉี่อักเสบหรือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มีการปวดเบ่งเพราะนั้นแมวจะเจอว่าไปฉี่แต่บางทีฉี่ไม่ออกก็มีหรือบางทีพยายามจะไปกระบะทรายหรือฉี่ผิดที่ผิดทางซึ่งตรงนั้นเราต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของก้าวร้าวเนี่ยหรือพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นซึมเบื่ออาหารอันนี้ต้องดูแล้วล่ะว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยพอเขาไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกหงุดหงิดก็อาจจะมีตบแมวตัวอื่นหรือแม้กระทั่งกัดเจ้าของหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างได้เพราะนั้นอันนี้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะคะหรือบางทีเนี่ยตัวเราเองมีความเครียดแมวเขารับรู้ได้แล้วแมวก็เครียดร่วมด้วยก็จะทำให้เขามีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นกัดแทะหรือดุขึ้นหรือเบื่ออาหารร่วมด้วยซึ่งเกิดจากความเครียดของเจ้าของเพราะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะคะส่วนหลายๆอย่างเช่นการกินที่ผิดปกติกินน้อยลงหรือกินมากขึ้นแต่ไม่อ้วนอันนั้นก็คือไม่สบายเช่นเดียวกันนะคะคือเบื่ออาหารเนี่ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างเกิดได้กับทุกโรคอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่หลายๆโรคในแมวเนี่ยกินมากกินเก่งแต่ไม่อ้วนก็เจอได้นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของโรคของฮอร์โมนบางอย่างเช่นไทรอยด์อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางตัวกินน้ำบ่อยขึ้นเจ้าของก็จะสงสัยว่ากินน้ำเก่งจังแต่ก็ฉี่บ่อยขึ้นเช่นเดียวกันบางทีก็จะเป็นโรคหลายๆอย่างเช่นโรคไตอย่างนี้หรือโรคฮอร์โมนบางอย่างไม่สมดุลก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่แมวพยายามจะบอกเราในหลายๆอย่างนะคะว่าเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นเจ้าของจะต้องสังเกตเมื่อรู้ว่าผิดปกติเราจะได้ปรึกษาสัตวแพทย์หรือพาไปตรวจให้ทราบว่าเขามีปัญหาความเจ็บป่วยยังไงหรือมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรหรือเปล่าหรือแม้ทั่งตัวเราเองที่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเราเองเครียดหรืออะไรก็ตามและทำให้แมวมีปัญหาร่วมด้วยก็จะได้ทำการรักษาและจัดการให้ทันท่วงทีเหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้องเข้าใจนะคะว่าแมวก็คือแมวปัญหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ดังนั้นคนเลี้ยงและแมวจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ